การฝุ่นละอองบ้านเราวันนี้ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่าง8ปดโมงเช้าดูเว็บของ a i r ์โฟทไทยเนี่ยนะครับที่กรุงเทพมหานครก็ประมาณแค่23เท่านั้นนะครับสรับค่า PM 2.5หถือว่านับว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับที่ค่าฝุ่นละอองลดลงอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่ตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานครับคือไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสีวัด ตรวจวัดของกรุงเทพมหานครและก็สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษนะครับพบป,ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมคครอนหรือว่า PM 2.5ลดลงต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้โดยมีค่าฝุ่นละอองไม่เกินมาตรฐานในทุกๆพื้นที่ส่วนใหญ่ครับจะเป็นพื้นที่จุดสีฟ้าแสดงถึงคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากและพื้นที่จุดสีเขียวมีคุณภาพอากาศอยู่ระดับคุณภาพดี ส่วนพรุ่งนี้ก็คาดการณ์กันนะครับว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบางพื้นที่แต่ว่ายังจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่โดยมาตรการลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆครับที่ดําเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองนั้นลดลงตามไปด้วยขณะที่วันนี้ครับจะมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อกําหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครับ